ทุกอย่างยังเหมือนเดิมบิ๊กเสือเผยอนาคตเบนหลังตกเป็นข่าวกับเมืองทองเผยความชัดเจนล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของเบนเดวีจากการเปิดเผยของบิ๊กเสือหลังเจ้าตัวตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกับเมืองทองยูไนเต็ดหลังจากที่เบนเดวีดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ลงเล่นแบบยืมตัวอยู่กับสโมสรแกนท่าเรือ FC ตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่าอาจจะย้ายไปเล่นให้กับเมืองทองยูไนเต็ดนั้นล่าสุดจากการเปิดเผยของบิ๊กเสือสำลิดธนกัญจนสุดหัวเรือใหญ่ของออกฟอร์ดยูไนเต็ดที่เป็นต้นสังกัดแม่ของแข้งคนดังกล่าวก็ได้ออกมาเปิดเผยความชัดเจนล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของเบนเดวิดโดยบิ๊กเสือได้เผยผ่านเพจบีบางประกงถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่าตอนนี้ผมขอยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยกับเบนถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดและผมก็ไม่ได้รับการติดต่อทั้งจากการท่าเรือหรือทีมอื่นเลยแม้แต่น้อยคิดว่าถ้าเขาจะย้ายจริงก็ต้องคุยกับผมเป็นคนแรกอยู่แล้วแต่ณตอนนี้เบนยังไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมสำหรับเบนเดวิดได้ลงเล่นช่วยการท่าเรือ FC ในช่วงเล็กแรกไปทั้งสิ้น12นัดรวมทุกรายการก่อนที่6นัดหลังสุดในลีกก่อนจะปิดเล็กเจ้าตัวได้รับโอกาสในการลงสนามไปแค่6นาทีและตกอยู่บนมานั่งสำรองและไม่ได้ลงสนามไปถึง5นัด